ถ้ามีช่วงเฉพาะหน้าฤดูฝนน่ะจะมีนักท่องเที่ยวเยอะเพราะมันจะมีนักท่องเที่ยวฝรั่งที่มีมาเช่าอยู่โซนเขาขาดนะครับเป็นบ้านวิลล่าต่างๆเขาจะมาชอบเที่ยวน้ำตกมาเล่นหาดมาเล่นน้ำทะเลแล้วก็จะเข้ามาเล่นน้ำตกจะมีเยอะนะครับแล้วก็มีคนไทยเราด้วยจะมาจอดรถแถวนี้เต็มหมดครับวันปกติถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ยิ่งเยอะครับมีเยอะมากเลยในพื้นที่เคยเกิดเหตุแบบนี้ไหมครับไม่มีนะครับนี่เพิ่งเป็นรายแรกที่ว่ามีการฆาตกรรมส่วนมากจะเป็นพวกนักเล็กขโมยน้อยส่วนมากเราก็จับได้ทางสพวิชิตก็จับได้ก็มีของนักท่องเที่ยวครับที่เที่ยวเคยตกนะครับปกติครับมันอยู่3ชั้นนะครับครับ3ชั้นน้ำตกของที่นี่อ่ะมันก็ถ้าเวลาเดินก็จริงๆถ้าเดินก็ใช้เวลาประมาณ30ไม่เกิน40นาทีถึงชั้น3นะครับชั้น3จะสวยมากเป็นหน้าผาครับบริเวณที่เกิดเหตุนั้นเป็นน้ำตกชั้น2มันเป็นแอ่งใหญ่ๆอยู่ตอนจะมีที่เล่นน้ำอยู่ครับที่เกิดเหตุนะครับค่ะ